ดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนครับช่วงของเทศบาลเมืองตากพบประชาชนผมกัปปนาถภูมิลำนังครับรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้พบกันอีกครั้งนึงก็ตรงกับวันศุกร์ครับนะฮะวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคม2563นะครับช่วงของเทศบาลเมืองตากพบประชาชนวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณสุภนิกาสังวรสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่เป็น FC เนาะ FC ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของอสมทและก็เทศบาลเมืองตากด้วยนะคะกับขอบพระคุณค่ะทุกๆความห่วงใยทุกๆการติดตามความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองตากที่มีเครือข่ายเป็นพี่ใหญ่ในสื่อมวลชนแขนงต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้เวลานี้คืออสมทค่ะครู่นะคะเราจะได้ยินเสียงหัวใจความรู้สึกและเทคนิคการเลี้ยงดูบุตรธิดาของคุณแม่ดีเด่นประจำปี2563ในเขตเทศบาลเมืองตากกันวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงปีนี้นะคะแม่ดีเด่นของเทศบาลเมืองตากมีด้วยกันถึง11ท่านด้วยกันนะคะอีก5ท่านชุมชน5ชุมชนนั้นคุณสมบัติไม่ครบก็เลยไม่ได้รับการพิจารณานะคะนี่เป็นแม่ดีเด่นประจำปี2563ท่านแรกเป็นคุณแม่ดีเด่นของชุมชนท่าแคสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณแม่แนะนำตนเองเลยค่ะมหารัฐเป็นตัวแทนของชุมชนท่าแคค่ะค่ะแม่แห่งชาติค่ะเป็นแม่ดีเด่นนะคะคุณแม่คะ2563ค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ66ค่ะ66ปีคุณแม่มีบุตรกี่คนคะ2คนค่ะ2คนนะคะก่อนที่จะพูดถึงเทคนิคการเลี้ยงดูอยากจะถามคุณแม่ว่าปีนี้ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าดีใจปลื้มใจดีใจปลื้มใจคุณแม่รู้ตัวไหมคะวันนี้สวยสวยรู้ตัวค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณแม่คะคุณแม่มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมชุมชนอย่างไรบ้างคะก็ช่วยเหลือตามชุมชนมีงานอะไรก็ไปช่วยทุกอย่างในชุมชนนะคะบางทีเข้ามายืมข้าวของอะไรชุมชนก็ไปช่วยค่ะอ๋อค่ะค่ะไปพัฒนากันทุกเดือนค่ะชุมชนท่าแคอ๋อค่ะเมื่อสักครู่คุณแม่บอกว่ามีบุตร2คนใช่ไหมคะคุณแม่คะเทคนิคการเลี้ยงดูบุตรของคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างก็เลี้ยงด้วยเศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะค่ะค่ะแบบว่าสอนลูกให้เป็นเด็กดีค่ะค่ะช่วยเหลือผู้อื่นค่ะให้เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือเพื่อนฝูงที่ว่ามีน้อยกว่าเราค่ะอ๋อแบ่งปันนะคะแบ่งปันค่ะคุณแม่ท่านต่อไปค่ะเป็นคุณแม่ดีเด่นของชุมชนหัวเดียกนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อนางสายพินคำพิธาค่ะค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะ72ค่ะอะไรนะคะ ไม่เชื่อค่ะ22ค่ะ72 ยังสวยและสาวมากคุณกัมปนาทคะใช่ใช่ครับค่ะคุณแม่คะคุณแม่มีบุตรกี่คนมีคนเดียวค่ะคุณแม่ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นคุณแม่รู้สึกยังไงคะปลื้มใจค่ะนอนไม่หลับโอ้นอนไม่หลับเลย ความดันขึ้นหรือเปล่าเนี่ย ดีว่าไม่เป็นโรคอะไรค่ะอ๋อแข็งแรงสวยใสไร้โรคนะคะ ค่ะค่ะในส่วนของการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ชุมชนต่างๆคุณแม่ทำอะไรบ้างคะก็ช่วยเหลือชุมชนเท่าที่กำลังเรามีนะคะเขาบอกอะไรมาเราก็ไปช่วยก็เป็นมีงานวัดงานศพงานบุญอะไรเนี่ยหรืองานทําบุญกลางบ้านเกี่ยวกับชุมชนค่ะเราไม่เคยปฏิเสธค่ะค่ะเมื่อสักให้เป็นคนดีนะคะค่ะแล้วก็เอาใจใส่คนรอบข้างเอื้ออทรคนรอบข้างคนแก่ถึงอายุอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนฝูงก็ให้มีน้ําใจกับเขาอย่าไปดูถูกดูหมิ่นคนที่เขาด้อยกว่าเราเรามารับฟังเสียงของหัวใจของคุณแม่ท่านต่อไปเป็นคุณแม่ดีเด่นของชุมชนชัยชนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่แนะนำตนเองเลยค่ะ
ดิฉันนางสมจิตโกสิตานนท์ค่ะค่ะมาจากชุมชนชัยชนะค่ะค่ะคุณแม่คะค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่อายุ65ค่ะเป็นวันนี้คุณแม่มีแต่สวยใสสุขสาวๆกันทั้งนั้นเลยนะคะครับผมค่ะพี่นกครับพี่นกค่ะแม่คะคุณแม่รู้สึกยังไงคะที่ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นครั้งแรกเคยเป็นกรรมการคัดเลือกตลอดนะฮะเป็นครูข้าราชการบำนาญครูอยู่ค่ะครับก็ดีใจกับคนที่ได้รับก็วันหนึ่งก็คงเป็นวันของเราบ้างนี่เอ้ยก็พอดีก็พอมาบอกนี่ไม่ปฏิเสธเลยค่ะไม่ปฏิเสธเลยนะคะเขาเล็งเห็นผลงานไปที่ประจักษ์ต่อสายตาค่ะค่ะการมีส่วนร่วมของการช่วยเหลือสังคมชุมชนค่ะคุณแม่ในสังคมนี่ก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับวัดค่ะพอหมดเกษียณแล้วก็จะไปวัดค่ะไปวัดตักบาตรทำบุญตักบาตรเสมอค่ะสาธุบุญด้วยนะคะแล้วก็มีเพื่อนเป็นชมรมลูกไม้ปิงนี่ก็จะมีส่วนที่ช่วยเหลือไปปลูกต้นไม้ไปอะไรทอดพระป่าทอดกระถิ่นสร้างบุญตักบาตรค่ะค่ะทำเยอะยอดเยี่ยมมากค่ะกิจกรรมของคุณแม่ในการช่วยเหลือสังคมชุมชนคุณแม่คะคุณแม่มีบุตรกี่คนนะคะ3คนค่ะเป็นยังไงกันบ้างเลี้ยงดูอ๋อค่ะคนโตก็จบปตรีการตลาดค่ะก็ทำงานอยู่ที่ประชาสัมพันธ์ที่โรงแรมไบเฮาค่ะเลี้ยงยากไหมครับบุตรแต่ละคนนี่สมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันไม่ยากค่ะครับเขาก็น่ารักดีค่ะพอดีมีคนช่วยเลี้ยงเยอะเพราะเราเป็นข้าราชการเราจะไปโรงเรียนค่ะก็จะมีคนช่วยเลี้ยงเยอะลูกคุณครูลูกครูแม่มาแล้วเอาลูกครูแม่ไปช่วยเลี้ยงค่ะไหนที่จะฝากถึงคุณแม่ที่ฟังและชมเราอยู่ทั่วโลกก็อยากให้พ่อแม่นี่ใกล้ชิดลูกให้มากค่ะค่ะเพราะว่าลูกบางครั้งถ้าเราปล่อยให้เขาอย่างอยู่คนเดียวอยู่แต่ในห้องอะไรนี้เขาจะไม่สามารถรับรู้พ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกค่ะดับต่อไปคุณกัมปนาทค่ะช่วงแรกอีกท่านหนึ่งนะค่ะช่วงนี้จะคุยกับคุณแม่ดีเด่นของชุมชนระแหงค่ะคุณแม่สุนีบุญเรืองคุณแม่คะสวัสดีค่ะคุณแม่แนะนำตนเองอีกครั้งหนึ่งค่ะสุนีบุญเรืองค่ะค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะ65ค่ะคุณแม่อายุ65ปีค่ะคุณแม่คะคุณแม่รู้สึกยังไงได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นปีนี้ดีใจมากดีใจมากค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นและคุณแม่มีส่วนช่วยเหลือสังคมชุมชนเป็นอสมด้วยค่ะอ๋อค่ะจ้ะเหนื่อยไหมคะช่วงนี้อสมยุคโควิดเหนื่อยมากเหนื่อยมากค่ะแต่ต้องทำค่ะแต่ท่านถึงเหนื่อยยังไงแต่ท่านนายกเทศมนตรีต่างก็สั่งให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงของกองสาธารณสุขดูแลพ่อแม่พี่น้องอสมให้ดีๆค่ะเพราะว่าให้กำลังใจเนาะเพราะว่าท่านทุ่มเทในช่วงของโควิดกันเป็นกำลังใจให้นะคะนอกจากงานของอสมงานอื่นๆของชุมชนมีอะไรบ้างมีค่ะทำอะไรบ้างเคยก็ไปเขามีกันเทศกันเทศที่วัดโพค่ะวัดไผ่ล้อมก็ไปช่วยไปช่วยค่ะมีบุตรกี่คนคะคุณแม่3คนค่ะ3คน3คนนี้เป็นยังไงบ้างคนโตนี่ผู้หญิงแต่งงานกับไอ้ปตท.เจ้าของปตท.อยู่พิโรจน์ค่ะค่ะและคนที่2ผู้ชายทำงานโรงแรมสนถิ่นคนเล็กก็แต่งงานแล้วค่ะแล้วก็มั่นคงทั้ง3คนแล้วเนาะคุณแม่คะแล้วเทคนิคการเลี้ยงดูบุตรธิดาของคุณแม่เป็นยังไงบ้างดีมากค่ะคุณแม่ทำยังไงคะเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะเหนื่อยแต่เขาเพราะนั้นเขารู้ว่าจะพูดยังไงนี่รู้หมดจะดื้อจะซนให้อยู่ในขอบเขตน่าเป็นบุญของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆดีๆเปรียบเสมือนมีอภิชาติบุตรเนาะค่ะค่ะค่ะลูกๆเลี้ยงยากไหมครับตอนที่เลี้ยงไม่ยากค่ะไม่ยากเหมือนเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนเลี้ยงง่ายค่ะครับผมสมัยก่อนเลี้ยงประมาณไหนฮะเลี้ยงไงอยู่กับบ้านก็บดข้าวกับกล้วยให้ทานแล้วก็กวายแล้วก็เล่นอยู่ในบ้านครับผมเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะเดี๋ยวนี้เป็นไงครับเดี๋ยวนี้วุ่นวายเดี๋ยวนี้อะไรหัวร้อนมีสื่อหลายอย่างที่จะมาทำให้เด็กที่มีโอกาสที่แบบไม่อยู่ในกรอบใช่ไหมฮะจ้าต้องมีใช้ความอดทนสูงนะใช่คุณพ่อคุณแม่นี่ต้องมีพลังจิตมีสมาธิสูงเลยทีเดียวไม่งั้นถ้าเกิดเราตะบะแตกหรือเราโมโหโทโสใส่เขาตุ้มเขาจะจำไปตลอดชีวิตเนาะใครก็ไม่รู้นะไม่มีค่ะแถวนี้พุทโธธัมโมสังโฆน้ำโมหัวร้อนน้ำมนต์ก็เช่นกันอ๋อจ้า
ล้อเล่นนะคะ คุณแม่สุนีเขาน่ารักแล้วก็เคยเห็นงานร่วมกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะ คุณแม่แต่ละท่านล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตากด้วย คุณแม่คะมีคนฟังเราอยู่ที่บ้านคุณแม่มีข้อคิดในการดีๆที่จะฝากถึงคุณแม่ที่ฟังและชมเราอยู่ทั่วโลกไหมคะพูดไม่เก่งคุณแม่ยิ้มหวานอ่ะพูดได้นะคุณแม่อยากพูดอะไรก็พูดเลยแต่ไม่พูดไม่ออกค่ะไม่ออกเต้นด้วยให้กำลังใจคุณแม่ด้วยกันก็ได้เออให้กำลังใจด้วยนะค่ะที่ว่าที่แม่ที่เป็นแม่นะให้กำลังใจด้วยค่ะค่ะไปด้วยกันเนาะสู้ๆเราต้องรอดไปด้วยกันค่ะน่ารักคือแม่พูดไม่ได้เก่งพันนี้คุณแม่บอกพันนี้คุณแม่ท่านต่อไปนะคะเป็นคุณแม่ดีเด่นของชุมชนคุ้มศิลป์ไทยสวัสดีค่ะคุณแม่คะค่ะคุณแม่แนะนำตัวเองเลยฉันชื่อพลอยพัฒน์ปริรัตน์ค่ะค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่ละคะ62ค่ะอะไรนะคะ62ยังสวยอยู่เลยนะคะสวยสาวๆอ้อๆเลยคุณกัมปนาทยิ้มแก้มปริเลยนะคะคุณแม่คะคุณแม่รู้สึกยังไงคะได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นปีนี้ใจมากค่ะค่ะคุณแม่ภูมิใจมากยิ้มเราก็รู้ละภูมิใจมากมายแบบนานนับประการเนาะการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมชุมชนคุณแม่ทำอะไรบ้างเล่าสู่กันฟังไปร่วมกิจกรรมที่ชุมชนนะคะแล้วก็เป็นจิตอาสาไปช่วยที่ศูนย์คนพิการของเทศบาลต่างค่ะค่ะตั้งแต่ก่อตั้งตั้งแต่ก่อตั้งปีแล้วค่ะ8ปีช่วยมา8ปีช่วยมานานมากเลยนะคะคุณแม่คะคุณแม่คะคุณแม่มีบุตรกี่คน2คนค่ะเป็นหญิงเป็นชายชายคนโตค่ะคนเล็กผู้หญิงอ๋อเป็นไงบ้างคะตอนนี้ทำงานหมดแล้วทำงานหมดแล้วแม่สบายแล้วเนาะค่ะตอนนี้เป็นปริญญาตรีทั้งคู่เลยค่ะค่ะพูดถึงลูกได้วันนี้พูดถึงลูกได้ในฐานะที่เป็นแม่คนโตทำงานอยู่ที่เป็นนิติกรศาลจังหวัดสวรรคโลกค่ะแล้วก็คนเล็กเป็นครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล4อ๋อค่ะที่ถ้าเกิดจะเปรียบเทียบในเรื่องของการเลี้ยงบุตรนะฮะตั้งแต่สมัยก่อนกับสมัยนี้เป็นไงบ้างครับผมผิดกันมากเลยฮะเลี้ยงลูกนี่เลี้ยงว่าง่ายนะฮะมาเลี้ยงหลานนี่ยากมากคุณแม่เปรียบเทียบครับผมครับผมมีอะไรจะฝากถึงคุณแม่ที่ฟังและชมเราอยู่ทางบ้านคะข้อคิดดีๆไม่ใช่ยากทุกคนเนาะที่เรียนยากง่ายๆก็มีนะคะค่ะมีอะไรฝากไหมครับเชิญครับขอให้คุณแม่ท่านอื่นเลี้ยงลูกได้เป็นคนดีต่อสังคมค่ะค่ะคุณแม่ท่านต่อไปดีกว่านะคะคุณกัมปนาทคะเชิญครับเป็นคุณแม่ดีเด่นของชุมชนเด่นสนสวัสดีค่ะคุณแม่คะแนะนำตนเองเลยค่ะดิฉันชื่อไประดาพรหมาค่ะอยู่ชุมชนเดนสนค่ะหัวเดียดหัวเดียดนะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะ66ค่ะ66ปีคุณแม่รู้สึกอย่างไรคะได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นภูมิใจแล้วก็ภูมิใจค่ะค่ะภูมิใจและภูมิใจครอบคลุมหมดทุกอย่างการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมชุมชนค่ะคุณแม่คะให้ความร่วมมือกับชุมชนทุกอย่างนะคะไม่ว่าด้านประเพณีการศึกษาค่ะคือเป็นครูนะคะค่ะก็เลยเป็นคณะกรรมการการศึกษาของชุมชนเดนสนใช้วิชาชีพความเป็นแม่ของเป็นแม่ของแม่พิมพ์ของชาตินะค่ะช่วยกันช่วยกันค่ะสิ่งไหนที่ว่าพอจะให้คำปรึกษาได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นตัวแทนให้กับชุมชนนะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณแม่คะมีบุตรกี่คนนะคะ2คนค่ะเป็นยังไงกันบ้างผู้ชายคนแรกผู้ชายเสียชีวิตไปแล้วนะคะอ๋อค่ะก็เหลือลูกเหลือคนเดียวผู้หญิงคนเดียวค่ะค่ะตอนนี้หน้าที่การงานมั่นคงไหมคะลูกผู้หญิงก็ขณะนี้ทำงานอยู่ธนาคารธกส.ค่ะสาขาต่างอ๋อค่ะจบปริญญาตรีค่ะก็ทำงานก็สบายเนาะสบายแล้วนะคะพูดถึงตอนเด็กๆนี่เลี้ยงดูยากไหมคะไม่ยากค่ะไม่ยากเลยคือลูกก็พูดง่ายไม่เหมือนเด็กตอนนี้นะคุณแม่จะพูดอย่างนี้ทุกคนเลยล่ะยุคเปลี่ยนไงยุคเปลี่ยนเปลี่ยนเราต้องปรับเปลี่ยนตามค่ะคือสอนง่ายพูดง่ายปฏิบัติอะไรทุกอย่างค่ะลูกผู้ชายก็จะยากนิดนึงก็ฝากบอกให้
ลูกๆ นะคะค่ะทุกคนให้ให้มีความขยันหมั่นเพียรนะคะให้มีความขยันหมั่นเพียรให้มีความเมตตากรุณาเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เข้าวัดกันนะคะจุงม้าจุงมือเข้าวัดกันเนาะแล้วก็อยากให้มีความซื่อสัตย์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญอยากจะเน้นให้เขารู้จักความกตัญญูกตเวทีค่ะแล้วก็ให้เป็นคนดีของสังคมคนดีของครอบครัวด้วยและอีกหนึ่งท่านนะคะวันนี้เป็นคุณแม่ดีเด่นของชุมชนดอยคีรีสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะคุณแม่แนะนำตนเองเลยค่ะชื่ออุบลสอนไวค่ะค่ะชุมชนวัดดอยค่ะอ๋อคุณแม่อายุเท่าไหร่คะ67ค่ะ67ปีแล้วเนาะค่ะคุณแม่คะคุณแม่รู้สึกยังไงที่ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นรู้สึกปลื้มใจภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เกียรติมาเป็นแม่ดีเด่นดูยิ้มจนแก้มคุณแม่จะปลีคุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มตลอดเลยนะด้วยความภาคภูมิใจมันเป็นความรู้สึกที่ออกมาอย่างข้างในนะครับค่ะการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมชุมชนของคุณแม่อย่างนี้ที่ถ้าชุมชนมีชุมชนเรามีกิจกรรมอะไรไม่ว่าจะงานอะไรก็ช่างก็จะไปช่วยคุณแม่ช่วยค่ะช่วยเหลืออยู่แล้วเนาะช่วยเหลือชุมชนเก่งชุมชนของเทศบาลเมืองตากทั้ง16ชุมชนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเหนียวแน่นแล้วก็มีความรักความสามัคคีกันนะคะเพื่อนำเราช่วยกันในการดูแลเป็นกำลังใจให้กันเป็นสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีงานก็เฮแล้วเราตามทุกตามงานวัดก็เฮกันไปงานลอยกระทงก็เฮกันมาถึงแม้เป็นสังคมเมืองนะแต่ว่าเราไม่ได้ว่าต่างคนต่างอยู่แต่ส่วนมากประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนและชาวชุมชนนั้นเหนียวแน่นกลมเกลียวกันนะคะคุณแม่คะคุณแม่มีบุตรกี่คน3คนค่ะเป็นยังไงกันบ้างเทคนิคการเลี้ยงดูก็สมัยก่อนก็ไม่เหมือนสมัยนี้เนาะการเลี้ยงดูมันก็จะดีกว่าจะดีคือปกครองง่ายกว่าไม่ดื้อมากอย่างเด็กสมัยนี้ละคือเขาจะฟังเราคือเราเป็นคนสมัยโบราณเราก็ถ้าดื้อเราก็จะต้องไม่เลียวเนี่ยจะต้องกำกับไว้เลยเพราะฉะนั้นลูกจะต้องกลัวสมัยนี้ตีมาเย็นมานี่ลูกเลิกเรียนมาต้องทำกันบ้านก่อนเลยทานขนมก่อนแล้วทำกันบ้านสมัยนั้นต้องเลี้ยงลูกแบบมัธยัสถ์ประหยัดเพราะว่ามันสมัยก่อนมันเนาะเงินทองมันหายากแล้วมีทางได้ทางเดียวก็คือสามีใช่ไหมสามีก็เงินเดือนน้อยมันจุงานใหม่ก็พันห้าห้าสิบเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเนี่ยประหยัดมากขนมสมัยก่อนเนี่ยซื้อเนี่ยสองบาทสามบาทได้ต้องให้ลูกกินนะคนละห่อสองห่อเองนะเลี้ยงลูกแบบต้องมัธยัสถ์และปัจจุบันเป็นยังไงคะลูกก็สำเร็จสบความสำเร็จพอประมาณนะเนาะก็จบปริญญาตรีทั้ง3คนนะคะเยี่ยมค่ะคนโตก็ทำธุรกิจส่วนตัวคนที่2ก็ทำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นคนที่3ก็ทำบริษัทนะแม่คะมีอะไรจะฝากถึงทางบ้านไหมคะก็อยากจะฝากค่ะแม่ทุกคนเนาะให้ความใกล้ชิดลูกหลานหน่อยเพราะว่าเด็กสมัยนี้มันแบบว่าดูแลปกครองมันจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นต้องความใกล้ชิดนะคะเข้าใจความอุ่นอุ่นค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณกัมปนาทค่ะค่ะอยากจะบอกว่าอยากจะขออนุญาตให้ผู้แทนของแม่ดีเด่นนะคะในวันนี้โดยเฉพาะคุณแม่ไปรดาพรหมมาเนี่ยได้เป็นผู้แทนพูดถึง1นาทีของโครงการของเทศบาลเมืองตากในการจัดวันแม่แห่งชาติแล้วก็มอบโล่เกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่นค่ะว่าท่านนายกเทศมนตรีเมืองตากจากโครงการนี้แล้วรู้สึกยังไงครับผมเชิญครับค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะภูมิใจได้ดีใจอยากจะเป็นตัวแทนของคุณแม่ทุกๆท่านที่ได้มานะคะก็อยากจะให้คุณแม่ทุกท่านไปพร้อมใจร่วมใจกันในวันที่12ค่ะที่เทศบาลเมืองตากค่ะเพื่อไปรับอาโล่ไปรับเกียรติบัตรจากใครคะจากท่านนายกค่ะค่ะนายกขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณนะคะคุณแม่ดีเด่นวันนี้ทั้ง11ท่านเลยทีเดียวค่ะคุณกัมปนาทค่ะเราก็ได้ยินเสียงจากหัวใจเสียงกระซิบและเทคนิคดีๆความรู้สึกที่แม่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นประจำปี2563ของเทศบาลเมืองตากกันนะคะ
หรืออย่าลืมนะคะไปร่วมส่งกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ของแผ่นดินในการเทิดพระเกียรติแล้วก็ยังแม่ของชุมชนของเราด้วยพี่เป็นแม่ดีเด่นแล้วก็ไปเทิดพระคุณแม่กันนะคะอิ่มอุ่นใครที่ยังไม่ได้กอดแม่กอดได้ทุกวันบอกรักแม่ได้ทุกวันและ12สิงหาคมนี้ 9:30 นสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลเมืองตากทุกท่านรวมไปถึงคณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกอนันชัยทวีเกื้อกุลกิจนายกเทศมนตรีเมืองตากรอต้อนรับแม่ดีเด่นพร้อมกับครอบครัวและผู้มีเกียรติทุกท่านในการรับมอบโลกประกาศกิตติคุณแม่ดีเด่นประจำปี2563ตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปค่ะครับผมเอาละครับและช่วงท้ายของรายการนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์กับเราด้วยนะครับใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมอุ่นอกอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ตรกองรักเจ้าจึงปลูกรักลูกแม่ย่อมห่วงใยไม่อยากจากไปไกล